ป็นมอเตอร์โชว์ของโลกใบนี้ที่คนไทยเราสามารถจัดได้งานรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยถูกยกเลิกหมดแฟรงก์เฟิร์ตถูกเลื่อนนะครับเจนีวาถูกเลื่อนปารีสมอเตอร์โชว์ถูกเลื่อนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเช็คอินของไทยชนะเมื่อท่านเข้ามาในฮอลล์ท่านถูกเช็คมาแล้วล่ะ1ครั้งท่านไปตามบูธต่างๆท่านก็ต้องเช็คอีก1ครั้งต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มีการติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับในการที่จะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีมัลติมีเดียเรายังมีวิดีโอคลิปมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆอีกมากมายด้วยกันแต่สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะชมสดนะครับสามารถที่จะติดตามไลฟ์ได้ด้วยนะครับเพียงแค่กดนะครับลิงก์ของทางวิดีโอซึ่งอยู่ด้านล่างนี้แหละครับ